ที่เป็นเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายภูชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสโตวะอัสสสติสโตปัสสสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจเข้าเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกทำให้สบายสบายไม่เคร่งไม่เกรงแต่ก็ไม่พลั้งไม่เผลอความพอใจให้เกิดขึ้นมีความพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ที่จะอยู่ในอารมณ์ของพระกรรมฐานที่คำว่าอัสสสันโตทีฆังอัสสสามีติปชานาติทีฆังวาปัสสสันโตทีฆังปัสสสามีติปชานาติภิกษุนั้นไม่ได้หมายถึงภิกษุอย่างเดียวพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขึ้นชื่อว่าเป็นภิกษุเช่นเดียวกันภิกษุแปลว่าพวกยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ความพยายามปรารภความเพียรว่าเพียรที่จะระลึกการระลึกก็คือการตรึกน้อมใจไปสู่อารมณ์อารมณ์ของเราก็คือสิ่งที่ปรากฏให้สติได้ระลึกอารมณ์ของเราในขณะนี้คือลมหายใจที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้จะเจริญพระกรรมฐานอารมณ์ของเราคือลมหายใจเป็นอารมณ์ที่จะให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้จิตได้รับรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์ของจิตและสติจิตสติเกิดพร้อมกันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นระลึกแล้วรู้ในอารมณ์มันเดียวกันทำให้สบายสบายการที่เราระลึกรู้อยู่นั่นแหละคือสติสัมปชัญญะขณะนี้เราปรารภความเพียรลมหายใจของเราเป็นอย่างไรตามดูตามรู้ไปรัสสังวาอัสสสันโตรัสสังอาสัสสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้
เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รู้สึกตัวทั่วถึงในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้รู้ได้ว่าลมนั้นสั้นหรือยาวในขณะที่ลมเข้าหรือลมออกใส่ใจสนใจทำความพอใจให้เกิดขึ้นมีความพยายามปรารภความเพียรด้วยความอดความทนมีความเพียรคือมีวิริยะมีความเพียรพอเรารู้แล้วว่าการที่เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรานี่เองเรามีโอกาสแล้วที่จะสั่งสมบุญบารมีให้เป็นสติเป็นปัญญาเพื่อจะให้จิตใจดวงนี้ของเราแต่ละท่านแต่ละท่านมีลักษณะนิสัยแห่งการที่จะเป็นผู้ไม่พลั้งไม่เผลอเป็นผู้ที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ลมหายใจนั่นแหละจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราทั้งหลายจะได้ฝึกหัดจิตของเราให้จิตดวงนี้เป็นจิตที่มีคุณงามความดีมีประสิทธิภาพในการที่จะนำพาชีวิตของเราไปภาคเพียรทำกันการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์กว่าจะได้เกิดมายากแสนยากเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรากว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ไม่รู้มาจากภพภูมิใดถ้าเรามาจากภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ชีวิตก็รู้ว่าเราก็โชคดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เป็นภพภูมิที่หาความสุขได้โดยง่ายและปราณีตยิ่งกว่ายิ่งกว่าภพภูมิของมนุษย์หลายเท่าดังนั้นชีวิตที่หาความสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปมีหรือจะไม่ติดข้องเพลิดเพลินหลงไหลและอันจะเป็นเหตุทำให้ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่เราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงแม้จะเป็นสุคติภูมิที่เป็นสุคติภูมิที่เอาความสุขได้ปราณีตสู้กว่าภพภูมิของเทวดาภพภูมิของพรหมไม่ได้แต่ก็น่าภาคภูมิใจว่าเรานั้นได้อยู่ในภพภูมิของสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้นเป็นชีวิตที่หาความสุขได้โดยง่าย
แต่ความทุกข์ก็รุมเร้ามากมายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามทำความศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกกายนั้นพระพุทธองค์ทรงหมายเอาลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายเพราะกายของเรานั้นเป็นรูปธรรมเป็นสภาพธรรมชาติที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยรูปขันธ์คือกองแห่งรูปคือสภาพที่เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายหน้าที่เราขณะนี้เราทำความพอใจให้เกิดขึ้นมีความเพียรปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ที่จะระลึกที่ลมหายใจที่จะรับรู้ที่ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกรับรู้แล้วระลึกแล้วรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกก็จึงรู้ว่าลมหายใจของเรานั้นเข้าหรือออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดเพราะเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ลมหายใจสำหรับผู้ใหม่ขอภาคเพียรพยายามอดทนในการที่จะระลึกในการที่จะรับรู้อารมณ์คือลมหายใจทำให้สบายสบายไม่สบายขยับเนื้อขยับตัวให้สบายทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานไม่ร่าเริงเบิกบานปรับผ่อนปรับผ่อนลมหายใจของเราหายใจยาวไปหายใจสั้นไปทั้งเข้าและออกปรับผ่อนให้พอดีพอดีพอดีแล้วเราจะเห็นว่ากายสบายแล้วกายเราสบายจิตใจของเราเป็นอย่างไรมองไปในลมเข้าลมออกไม่ทิ้งลมหายใจเราเห็นได้ตัวเรานี่กายนี้ไม่สบายหรือสบายไม่รู้หรือรู้ได้จิตใจของเราในลมเข้าลมออกสบายไหมสบายก็คือปล่อยวางไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เราไม่ร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเมื่อกายสบายจิตใจสบายแล้วจะเป็นเหตุใกล้แห่งความที่เรานั้นมีจิตใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ที่
เนื้อที่ตัวของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเพราะเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกถ้าไม่รู้ศึกษาพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมทำความศึกษาว่านี่คือเรามาฝึกลงสู่สนามรบฝึกซ้อมนะทหารก็จะรักษาดินแดนภูมิประเทศของเขาก็ต้องมีการฝึกหัดซ้อมรบของเราก็เช่นเดียวกันเรามาซ้อมฝึกซ้อมเรียนรู้ศึกษาว่าธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าเราน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจของเราเป็นลักษณะนิสัยชีวิตของเราจะไม่ไหลไปตามโลกอย่างเดียวจะเป็นชีวิตที่ตามโลกเข้าไปแต่มีธรรมควบคู่ไปด้วยธรรมคืออะไรธรรมก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่เราระลึกรู้แล้วรู้อีกใครที่จิตใจยังไม่ค่อยสงบยังไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของลมหายใจเข้าลมหายใจออกขยับเนื้อขยับตัวทำความรู้สึกขึ้นมาทำความรู้สึกมือไม้ของเราขยับด้วยกระดาษนะขยับเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วจิตจะตื่นจิตตื่นขึ้นเมื่อจิตตื่นขึ้นแล้วเราตามดูกายของเรากายของเราอันมีลมหายใจทั้งเข้าและออกในสติปัฏฐาน4ที่พระองค์ทรงตรัสไว้กายเยกายานุปัสสีวิหารติภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพนันเชื่อมโยงกับอานาปานสติในหมวดแห่งกายกายก็คือลมหายใจหนึ่งในอานาปานในสติปัฏฐานกายนั้นหมายถึงลมหายใจกายนั้นหมายถึงอิริยาบถใหญ่คืออิริยาบถนั่งยืนเดินนอนพุทธองค์ทรงชี้ว่านั่นคือกายกายนั้นสักแต่เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เองไม่แผันแปรเป็นอื่นเป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติเป็นอย่างเนี้ยเราจะมาเรียนรู้ศึกษาไงทำไปขณะนี้รู้ได้เท่าที่รู้สิ่งที่เราจะรู้ได้แม้ผู้ใหม่ก็รู้ได้ในลมเข้าลมออกถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นคงแล้วเราจะเห็นว่าใจดวงนี้รับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจิตดวงนี้จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้6ทวารมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและรับรู้ได้โดยตรงทางใจ
ขณะนี้เราหลับตาอยู่จิตจึงรับรู้รู้สึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกรู้สึกได้ในลมหายใจเข้ารู้สึกทางการกระทบกายนั้นของลมหายใจบริเวณโพรงจมูกลมหายใจของเราในขณะที่เข้าเราใส่ใจสนใจเรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจเราก็จะพบเห็นได้ว่าลมหายใจเข้ามีไออุ่นคือเตโชธาตุมากกว่าหรือน้อยกว่าลมหายใจออกไออุ่นคือธาตุไฟสังเกตดูซิถ้ามีสติสัมปชัญญะดีละเอียดแล้วจะพบได้ว่าลมหายใจเข้ามีไออุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่าลมหายใจออกใส่ใจสนใจสังเกตถ้าเราไม่สนใจไม่สังเกตไม่ใส่ใจเราหายใจมาทั้งวันบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าลมหายใจเข้าขณะนี้มีอยู่แต่ถามมีลมหายใจไหมตอบได้ท่านคิดเอาแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้ว่าขณะนี้ตอบได้ลมเข้าหรือลมออกลมนั้นกระทบกายแล้วลมเย็นหรือลมร้อนคือมีไออุ่นมากน้อยกว่ากันในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราก็จะสรุปได้เห็นว่าลมหายใจเข้ามีไออุ่นน้อยกว่าลมหายใจออกใครเห็นแล้วก็เก่งตามดูไปได้หลักของการดูแล้วดูอย่างนี้จิตใจก็จะไม่เบื่อหน่ายและจิตใจดวงนี้ก็ยังเป็นจิตใจที่ฝึกขณะที่ดูนั้นก็คือสติสัมปชัญญะเกิดดูอยู่เห็นอยู่สติเกิดสัมปชัญญะเกิดเพราะนั้นสั่งสมแต้มแห่งคุณงามความดีว่าชีวิตเราเกิดมาทั้งทีเรานั้นไม่เสียชาติแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะมีความภาคเพียรพยายามขวนขวายในการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราต่อไปยังไม่หยุดยั้งแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่มาประพฤติปฏิบัติหรือมีโอกาสแล้วต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วทำดูไม่ได้อยากเย็นไม่อยากเลยใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกด้วยจิตใจที่รับรู้อยู่หายใจเข้าลมเย็นหรือลมร้อนสังเกตดูสังเกตนั่นแหละคือตัวสติสัมปชัญญะถ้าไม่สังเกตแม่นลมหายใจเข้าก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกก็ไม่รู้ว่าลมหายใจออกแต่ถ้าเราหยุดกายของเราแล้วหยุดวาจาของเรา
ิตใจจะไม่ไหลออกไปทางกายจิตใจจะไม่ไหลออกไปทางวาจาจะเห็นใจใจตรงนี้ไปรับรู้อะไรเห็นหมดแม้นใจออกไปรับรู้สิ่งภายนอกมีเสียงมากระทบหูเราก็รู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายในลมจรที่มาดึงใจเราออกไปเรามาฝึกปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเพื่อจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนั้นความเห็นของเราไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือความรู้ผิดเห็นผิดนั่นคือมีสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนเราจะมาดูกายของเรากายนี้เป็นตัวตนอยู่แต่พระพุทธองค์บอกถ้าเห็นอย่างนั้นเห็นไม่ถูกที่ถูกคือกายนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ตั้งอยู่ซึ่งเรียกว่าเป็นชีวิตชีวิตจะมีได้ก็ต้องมีกายมีจิตมีใจเมื่อมีกายไม่มีจิตไม่มีใจที่รับรู้อยู่ก็เหมือนไม่มีกายไม่มีแต่ในขณะนี้กายเรามีอยู่ถ้าจิตใจไม่มาระลึกไม่มารับรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าว่ารูปกายของเรานั่งอยู่ก็เหมือนว่าเรากายนี้ชีวิตของเรานี้ไม่ได้ปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจของเราพระองค์ทรงหมายชีวิตว่าชีวิตนั้นคือการที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะแต่ผู้ที่หลงลืมลืมเนื้อลืมตัวลืมแม้ทั้งกายของตัวเองจิตใจของตัวเองรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้พระองค์บอกว่าไม่ต่างอะไรกับคนตายไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีชีวิตเพราะมีชีวิตต้องรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เห็นว่ากายเรามีอยู่ระลึกรู้อยู่ดูอยู่ด้วยจิตด้วยใจสิ่งใดที่มีอยู่ในจิตในใจเราสิ่งนั้นจึงเรียกว่ามีกายเรามีความกับจิตกับใจจึงเป็นชีวิตจิตใจเรารับรู้ได้รู้สึกได้เพราะนั้นขณะนี้เรารู้สึกว่าลมหายใจมีชีวิตจึงมีเป็นปัจจุบันนี้แต่ถ้าขณะใดที่เราไม่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแม้กับลมหายใจเราก็ไม่รู้สึกก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะความรู้สึกไม่มีหลงไปคิดไปเพลินไปเพราะฉะนั้นไม่ทิ้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ไปตามดูไปสำหรับผู้ที่ตามดูมาได้ระยะหนึ่งแล้วขณะนี้ประมาณ30นาทีแล้วต่อไปพระองค์ทรงสอนต่อไปว่าให้ดูกายนี้นอกจากจะดูลมหายใจแล้วว่าเป็นกายโดยเรียบท
ของเรารูปกายที่นั่งเราเห็นละเห็นกายนั่งอยู่กายของเรามีช่วงศีรษะช่วงลำตัวช่วงท้องล่างคือตั้งแต่สะโพกไปถึงปลายเท้ามองมองกันไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกในขณะที่มองเอาอะไรมองตาหลับอยู่เอาใจไปมองเอาใจมองดูรูปกายของเราตั้งแต่ปลายผมมาถึงลำคอคือช่วงศีรษะของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังข้างหน้าเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอากัปกิริยาการใดบ้างแห่งกายนี้มีผมมีขนมีฟันมีหนังนี่คือกายผมขนฟันหนังกายอยู่ในศีรษะเป็นกายช่วงท่านบนมองดูดูกายนี้ผมขนฟันหนังมีอยู่เกสาโรมาทันตาตะโจนักขาอยู่อีกช่วงหนึ่งนักขานั้นเป็นเล็บยังไม่เห็นเห็นอย่างนี้เห็นไหมผมถ้าเห็นผมจิตใจเราไปดูที่ผมมาเห็นขนจิตใจเราน้อมมาที่ขนขนคิ้วขนตาดูไปในลมเข้าในลมออกเห็นไหมฟันจิตใจของเราน้อมมาที่ฟันเราจึงเห็นฟันไม่เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายรูปร่างฟันของเราไม่รู้หรือทางซ้ายมันหักไปแล้วมันเหลือครบ32ไหมนะหรือยังเต็มอยู่ฟันกรามฟันหน้าฟันเขี้ยวของเราเห็นไหมไม่เห็นเป็นรูปภาพเราก็มโนภาพได้ด้วยความรู้สึกรู้สึกด้วยจิตด้วยใจดูอย่างนี้ไม่เพลิดเพลินเหรอเพลิดเพลินถ้าเรานั้นน้อมใจเข้ามาพร้อมที่จะทำความพอใจให้เกิดขึ้นว่าชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าละพยายามใครที่ไม่สงบหลับตาวะปิดทวารตาหลับวะเปิดใจของเราในการที่จะรับรู้ลมหายใจทั้งเข้าและออกหรือถ้าใครยังซัดสายอยู่ไม่สามารถสงบได้ก็เปลี่ยนนิยบทได้เปลี่ยนนิรยบทไปเดินสักครู่หนึ่งหรือยืนได้ไม่จำกัดแต่ถ้าใครนั่งได้ทำได้ทำไปการปฏิบัติธรรมไม่มีเรื่องยากไม่มีอะไรเกินกว่าที่เราจะทำไม่ได้นอกจากเราไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ถ้าเรารู้และเข้าใจไม่มีอะไรผิดเพราะไปยืนไปเดินหรือแม้กระทั่งจะไปนอนในขณะที่เรานอนเราก็ปฏิบัติทำได้ในการที่เรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจของเราอย่างเนี้ยดูกายของเราอย่างเนี้ยในลมเข้าลมออกในขณะที่ดูแต่ละครั้งดูที่ผมของเราก็ไม่ได้ดูครั้งเดียวนะดูข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังมันยาวมันสั้นกว่ากันอย่างไรมันหงิกมันงออย่างไรสีสันนั้นเป็นอย่างไรผมของเราไม่รู้หรือรู้ไม่รู้น้อมไปน้อมนึกไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่รู้รู้ได้แค่รู้ไม่จำเป็นต้องรู้ชัดให้มันชัดขนาดนี้เดี๋ยวนี้
ท่าไหร่ก็เท่านั้นธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นไม่ได้บังคับแต่เท่าที่เรานั้นเป็นไปตามสติปัญญาของเราที่ได้สั่งสมมาตามลักษณะนิสัยของเราที่ได้อบรมมาบ่มมาสร้างมาทำไปนะทำให้สบายๆนั่งมาขนาดนี้ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถทำความสงบให้เกิดขึ้นคือจิตใจไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกเวทนาย่อมเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นหมวดที่สองเวทนาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่นั่งแล้วสงบอยู่สติระลึกอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกสติระลึกรู้อยู่ที่กายนั้นแต่ก็ไม่ทิ้งลมหายใจนั่งถึงแม้นจะครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วเวทนาที่ปรากฏเราจะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นถ้าเราไม่ดูว่าเวทนาที่ปรากฏที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยความรู้สึกที่เนื้อที่ตัวเรายังสบายอยู่สบายเห็นไหมแต่ถ้าเราดูไปดูกายของเรากายท่อนบนแล้วกายช่วงกลางตั้งแต่หัวไรมาจนถึงสะโพกของเราไรแขนทั้งสองข้างลำตัวของเราข้างหน้าหลังมองไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกกายของเราสบายหรือไม่สบายกายของเราแขนนั้นแขนข้างซ้ายแขนข้างขวาลำตัวของเราด้านหน้าด้านหลังที่เราน้อมใจไปดูจิตของเรานั้นจะต้องน้อมเข้าไปที่กายส่วนนั้นๆและถ้าเราไปดูย้ายไปดูเช่นขณะนี้เราดูกายของเราคือแขนข้างหนึ่งระลึกรู้ตามดูตามรู้แขนนั้นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกในขณะรับตาอยู่เอาจิตใจไปดูแล้วเราก็ย้ายจิตใจของเรามารับรู้แขนอีกข้างหนึ่งใจก็จะต้องทิ้งการรับรู้แขนข้างที่รู้แล้วมารับรู้แขนอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นระลึกรู้กายที่ปรากฏทำไปนะประพฤติปฏิบัติธรรมสติเท่านั้นที่เราจะฝึกให้มีมากการดูกายของเราแขนข้างหนึ่งตั้งแต่หัวไหล่ลงไปถึงปลายนิ้วเคลื่อนกายของเราเคลื่อนจิตของเราไปยังกายตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงแขนท่อนบนออกรู้ได้ด้วยการน้อมใจไปจิตจะมีอารมณ์ของการรับรู้รู้สึกได้ที่แตกต่างกันไปการที่จิตมีอารมณ์ในการที่จะไปรับรู้ที่แตกต่างกันไปนั่นคือสติเกิดสัมปชัญญะเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
แต่ละขณะจิตที่เข้าไปดูกับกริยาการของกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นคือสติจะเกิดมากขนาดไหนถ้าเราไม่ฝึกเราก็พลาดโอกาสในการที่จะสั่งสมอบรมจิตใจของเราให้สติเกิดสัมปชัญญะเกิดและมาระลึกรู้กายของเราอย่างนี้แหละรู้ไปรู้แล้วถ้าสติของเรามีกำลังมีประสิทธิภาพสติสัมปชัญญะที่มีกำลังมีสติสัมปชัญญะมีประสิทธิภาพจิตที่มีสติสัมปชัญญะมีประสิทธิภาพก็คือจิตที่ว่องไวในการที่จะไประลึกไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจนกระทั่งตามดูรู้ได้ที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเราเป็นนามธรรมนามธาตุยากนักที่จะเข้าไปตามดูตามรู้เห็นจิตเรื่องใจของเราแต่ถ้าเรานั้นได้ฝึกการเจริญสติด้วยการใช้กายนี้เป็นอุปกรณ์จิตใจของเรานั้นจะสั่งสมสติให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไปพร้อมดูอะไรดูจิตดูใจดังนั้นเราทั้งหลายที่พูดมาเพื่อให้พวกเรานั้นมีกำลังใจในการที่จะสั่งสมไปในการที่จะฝึกอบรมสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเพราะชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะรักษาชีวิตของเรานั้นให้ดีงามนอกไปจากสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญานั่นเองที่เรามารักษาศีลถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของศีลเรื่องของจิตใจว่าจิตใจรักษาศีลนั้นรักษาที่ไหนศีลใจเพราะนั้นรักษาศีลแล้วก็ต้องรักษาที่ใจถ้าเราไม่รู้เรื่องของสติสัมปชัญญะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าทำไมศีลนั้นเรารักษาได้ยากเหลือเกินในเมื่อศีลนั้นของเราขาดรู้ด่างพร้อยไปแล้วเช่นแค่ศีล5เนี่ยเป็นศีลของคุณธรรมของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์ศีล5แค่นั้นนะพูดเหมือนกับแค่นั้นน้อยนิดเล็กน้อยแต่นี่แหละคือสมบัติอันยิ่งใหญ่สมบัติอันล้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงชี้คุณทรัพย์ให้เราวันนี้เนี่ยคือทรัพย์ภายในเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เรานั้นจะได้พึ่งพาอาศัยอาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านเรือนได้ช่องรถนารถเรือมีอุปกรณ์อะไรอีกมากมายที่เรานั้นอาศัยให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้แต่พระองค์ทรงชี้ไปว่านั่นมิใช่ที่พึ่งที่แท้จริงนั่นมิใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นมิใช่ที่พึ่งอันสูงสุดที่พึ่งที่แท้จริงของเราก็คือจิตใจของเราที่เราจะรักษาสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ไว้นั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราติดตามเราไปตามเราไปจนกระทั่งเรานั้นจะแตกดับตายไปจากโลกนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำยังไงเนาะจิตใจตรงนี้จึงจะมีศีลเราก็จะต้องมาสมาทานกันอยู่นั่นนะต้องมาขอกับพระใช่ไหมว่ามายังพันเตขอรัตนาศีลหน่อยเถิดพระก็ให้ศีลไปรับแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจ
พอศีลที่รับไปแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องเข้าใจว่าปานาติปาตาเวรมณีแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเห็นไหมเพราะนั้นศีลต้องอยู่ที่ใจใจคือตัวเจตนาตัวเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมกรรมของเราที่มีศีลนั้นศีลมีที่จิตที่ใจนั้นคือตัวจิตใจที่เป็นตัวเจตนาที่เป็นมโนกรรมเป็นกุศลเป็นบุญยามใดที่เรารับศีลไปแล้วพระก็จะสรุปว่าสีเรนะสุขติงยันติอย่างนั้นศีลทำให้เรานั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นจิตของเรามีมโนกรรมเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรักทรัพย์นี่ใจของเราเจตนาเจตนาเราก็มาดูใจขณะนี้ขณะนี้เราก็มีเจตนาเจตนาที่จะเรียนรู้ศึกษาทำความศึกษาว่าเห็นไหมเราน้อมใจแบบว่ามีเจตนาต้องการเรียนรู้ศึกษากายของเราว่ากายของเรานั้นเป็นธาตุนอกจากที่จะเป็นรูปกายนั่งแล้วกายยืนกายเดินกายนอนแล้วผู้ต้องทรงชี้ไปอีกว่ากายของเรานั้นเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่เราสวดมนต์ไปเราก็เฝ้าดูอาการ32ว่านั่นแหละคือกายที่พระองค์ทรงตรัสว่ากายคือลมหายใจกายคืออิริยาบถ4กายคืออาการ32กายคือธาตุกายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมรู้แล้วเข้าใจแล้วต้องจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องท่องแต่ดูไปอย่างนี้แล้วเราจะรู้ถ้าเรารู้เราจำได้เราก็สามารถดูกายของเราได้มากมายไม่เบื่อไม่หน่ายถึงแม้นเบื่อหน่ายเราก็จะมีความภาคความเพียรรู้ว่าจิตใจยำใดที่มันหลงลืมไปเราก็น้อมใจเข้ามามันไม่ได้ยากเกินกว่าชีวิตของเราที่เกิดเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญาในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่จะทำได้ทำไปลมหายใจทำอะไรไม่ได้ก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูไปสบายสบายเนาะไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายสบายก็รู้ว่าสบายสบายที่ไหนสบายที่กายก็จะเห็นเวทนาละนะเห็นเวทนาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจับลมหายใจได้ทุกขเวทนานั้นจะถูกข่มลงด้วยปีติใครที่ไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนี้หรือมีแต่เราไม่เห็นเพราะเรามีปีตินั่งมาครึ่งชั่วโมงใครไม่ปวดไม่เมื่อยใครไม่ทุกข์ทุกคนปวดทุกคนเมื่อยทุกคนทุกข์แต่ในขณะนี้เรานั้นไม่ได้ดูเรานั้นมีปีติอยู่กับการรื่นเริงบันเทิงใจกับการที่เรามาดูกายของเรากายของเราแขนข้างนึงตั้งแต่หัวไหล่ไปถึงปลายนิ้วแขนอีกข้างหนึ่งย้ายมาดูไปเรามีความร่าเริงอิเมิกเบิกบานที่เราจะมีความภาคความเพียรในการที่จะดูกายไปทุกขเวทนาก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปได้นะเพราะเราไม่ได้ดูเราจึงไม่เห็นแต่เราดูต่อไปดูไปกายของเราบริเวณลำตัวข้างหน้าข้างหลังเช่นเดียวกันดูไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเห็นใจของเราเคลื่อนดูกายของเรา
ทีละน้อย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 นั่นแหละคือสติสัมปชัญญะที่เหมือนกับเอ็กซเรย์นี่เหมือนเอ็กซเรย์ฉายดูหมดนะข้างนอกฉายดูเข้าไปถึงข้างในได้ด้วยมีหัวใจตับพังผืดม้ามปอดถ้าเราระลึกได้ถึงอาการ32เราก็จะมโนภาพด้วยจิตด้วยใจของเราหัวใจเราไม่รู้เรื่องรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนาะปอดของเราเป็นอย่างไรนาะรู้ไหมถ้าไม่รู้ต้องเป็นการบ้านกลับไปกลับไปดูรูปภาพที่เราเคยเรียนมาเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะรูปภาพอาการ32นี่มีไหมนี่มีแน่นอนหนังสือครูบาอาจารย์ก็เคยแจกให้ไปเห็นไหมให้มองเห็นว่ากายนี้มีอย่างนี้อย่างนี้เรียนรู้ศึกษานั่นแหละคือสติสัมปชัญญะแล้วเราจะเอาอะไรประพฤติปฏิบัติธรรมต้องการรู้เลขรู้หวยรู้เบอร์เรื่องต้องการร่ำต้องการรวยหรือต้องการให้ความทุกข์ที่มันเกิดจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นมันค่อยจางคลายไปเพราะเหตุของความทุกข์นั้นมันค่อยๆพรากไปจากใจของเราเราพรากใจออกมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์ใจตรงนี้ก็ไม่ทุกข์ใจตรงนี้ไปอยู่กับสิ่งที่สบายๆเป็นความสุขกายของเราเย็นๆมีไหมเนี่ยขณะนี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกผู้ที่นั่งอยู่ทุกขเวทนาเกิดไม่ห้ามเป็นธรรมดาเพราะชีวิตเกิดมาแล้วพระองค์ทรงสอนว่าเกิดมาเป็นทุกข์ใครไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นปกติละแท้ที่จริงความทุกข์มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้เราเห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราจะรู้ได้ว่าใช้ออกไปใช้ไปใช้ไปที่กายนี้กายท่อนร่างตั้งแต่สะโพกของเราขาสองข้างสะโพกท่อนบนหัวเข่าขาท่อนร่างตะตุ่มฝ่าเท้าหลังเท้านิ้วเท้าเล็บเท้าเห็นไหมไม่เห็นระลึกรู้ตามดูไปแล้วเห็นด้วยนิมิตเครื่องหมายว่าสีสันอย่างไรมีลักษณะวางไว้อย่างไรมันเล็กมันใหญ่อย่างไรตามดูตามรู้ตามเห็นไปมีอากัปกิริยาเหยียดคู้งออย่างไรมีความรู้สึกใดๆที่กายส่วนนั้นเห็นไหมมองดูเห็นทันทีถึงแม้ว่าใครจะนั่งอยู่กับลมหายใจมีปีติเกิดขึ้นแต่ถ้าเราตามดูตามรู้ด้วยสติสัมปชัญญะมองไปที่กายแต่ละส่วนที่เป็นจุดที่เล็กๆเล็กย่อยลงมาสลายย่อยลงมาย่อยลงมาจะพบความจริงพบของจริงมีจริงว่ากายนี้ไม่สุขสระกายนี้ทุกข์อยู่ถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องเรียกว่าฉันเป็นทุกข์ตัวฉันกายเท่านั้นเป็นทุกข์ขาเท่านั้นที่เป็นทุกข์ขาไม่ใช่ตัวก็ต้องทั้งตัวเพราะนั้นจะเป็นตัวทุกข์ได้ไงเป็นเราทุกข์ได้ไงนั่นคือผู้ไม่รู้แต่ผู้รู้แล้วเรียนรู้ศึกษาเรื่องคำสอนของพระพุทธองค์จึงเห็นได้ว่าสลายตัวเราออกได้
ที่ทุกข์นั้นเพราะเราดูอยู่จึงเห็นได้เห็นว่าทุกขเวทนามีอยู่สุขก็มีทุกข์ก็มีที่กายส่วนนี้แต่ถ้าเราดูกายในภาพรวมกายยังทนได้อยู่ยังนิ่งอยู่กายนี้ก็ไม่ทุกข์ถึงแม้กายเป็นทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจเห็นแล้วว่ากายนั้นที่กายส่วนนั้นที่ว่าเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์มันคืออะไรมันคือความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกที่ตึงๆความรู้สึกที่ร้อนๆดูสิดูเข้าไปที่กายของเราขาทั้งสองข้างเห็นได้ว่าความร้อนมีอยู่ความตึงมีอยู่ตึงร้อนไม่ใช่ทุกข์แต่ถ้าตึงเกินไปจนกระทั่งเราทนไม่ได้เราจึงเรียกว่านั่นแหละคือสภาพที่ไม่สบายแห่งกายนี้เราก็บอกไว้ว่ากายนี้เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเรานั้นต้องทั้งตัวกายนั้นคือแค่ขานั้นเป็นกายนะเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปรุงแต่งออกมาเป็นกายนี้เพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายตามอยู่เนืองๆเห็นกายเป็นธาตุดินแข็งๆมีไหมความรู้สึกมองดูที่กายในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกใช้เอ็กซเรย์เข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าความรู้สึกแข็งๆมือทั้งสองข้างนิ้วมือทั้งสองข้างจรดกันเรารู้สึกได้แข็งๆกายของเราสะโพกของเราที่กระทบอยู่กับพื้นเรารู้สึกได้ว่าแข็งมีอยู่แข็งมากแข็งน้อยมีแตกต่างกันแข็งๆนั่นแหละเป็นสภาวะลักษณะแห่งความเป็นธาตุที่เราจะพิสูจน์คำสอนของพระองค์ได้ว่านี่แหละคือธาตุดินธาตุดินมีลักษณะสภาวะแห่งความเป็นความรู้สึกได้ว่ามันแข็งธาตุไฟมีสภาวะลักษณะแห่งความเป็นธรรมชาติที่มีไออุ่นนั่นแหละคือเตโชธาตุและถ้าเย็นๆน่ะเย็นๆก็มีเตโชธาตุน้อยมีอุณหภูมิน้อยจึงเรียกว่าเย็นเพราะนั้นเย็นร้อนเป็นของสมมุติแต่ถ้าเป็นเตโชธาตุเป็นธาตุเป็นไออุ่นเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายฝึกการเรียนรู้ศึกษาด้วยการเจริญสติปัญญาสติสัมปชัญญะเกิดแล้วปัญญารอบรู้ตรัสธรรมคำสอนของพระพุทธองค์น้อมใจไปพิสูจน์ทดลองทำความเข้าใจแล้วให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้ว่ามีสภาวะมีของจริงมีจริงปรากฏเกิดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้จึงเป็นชีวิตของเราพิจารณาอย่างนี้จะเรียกว่าเรานั้นได้ฝึกหัดปฏิบัติตนเข้าไปให้ใกล้กับหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่เป็นแก่นเป็นสาระเข้าไปให้ถึงความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นะเห็นไหมใจของเราชีวิตมีได้เมื่อมีจิตมีใจเห็นใจของเราไหมรับรู้รู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้กี่อย่างแล้วมากมายเหลือเกินเห็นใจอย่างนี้แล้วเฝ้าดูเฝ้ารู้อย่างนี้เห็นว่าใจอย่างนี้แหละเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางกายเย็นบ้างร้อนบ้าง
กายแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็รู้สึกไม่เหมือนกันไม่เท่ากันความรู้สึกรู้สึกนั่นแหละคือชีวิตคนตายไม่รู้สึกนะตายแล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึกเราไม่ตายเรารู้สึกได้เมื่อรู้สึกมีอยู่ชีวิตจึงมีเราเห็นชีวิตมีเห็นความรู้สึกไหมเห็นแล้วคงที่ไหมความรู้สึกที่เราเห็นความรู้สึกที่เราเห็นไม่คงที่เลยเดี๋ยวรู้สึกตรงนั้นรู้สึกอย่างนี้รู้สึกตรงนี้รู้สึกอย่างนั้นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวสบายหรือไม่สบายแตกต่างกันรู้อย่างนี้ชีวิตจึงเห็นแล้วว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่างนี้ดูอย่างนี้จึงเห็นได้เมื่อเห็นความไม่เที่ยงได้นั่นแหละเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราได้เจริญเติบโตมาแล้วชีวิตนี้ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาฝึกหัดอดทนทำกันนะทำการรู้บ้างไม่รู้บ้างทำเท่าที่รู้สิ่งที่เรารู้และทำได้มีไหมมีอยู่เช่นลมหายใจเข้าแล้วออกไม่ต้องไปทำเลยใช่ไหมหาลมหายใจถ้าใครไม่หายใจตายนะไฟนั้นหายใจเสียเมื่อหายใจอยู่ไม่รู้ไม่รู้เพราะไม่ได้ดูอยากไหมจะดูลมหายใจไม่อยากถ้าเราทำความพอใจให้เกิดขึ้นมีความพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้สติปัฏฐานย่อมเกิดขึ้นกับเราด้วยอานาปานสติอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วคือการดูลมหายใจทั้งเข้าและออกเรียกว่าดูประพฤติปฏิบัติอานาปานสติตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเมื่ออานาปานสติอันบุคคลทำให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์เห็นไหมหลักฐานมีอยู่นี่คือคำสอนของพระพุทธองค์มิได้ว่าเองแต่นำมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราให้ไปศึกษาไปหาหลักฐานยืนยันว่านี่แหละคือทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราทำอานาปานสติแล้วเราจะต้องรู้ว่าถ้าอานาปานสติของเราคือลมหายใจเราดูแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วทำให้มากแล้วสติปัฏฐานย่อมบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่เราทำให้มากเจริญให้มากโคตรชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดย่อมเกิดขึ้นรู้จักไหมโพชฌงค์เจ็ดรู้จักไหมสติปัฏฐานสี่ถ้าไม่รู้จักก็ที่พูดให้ฟังดูไปกายดูแล้วนะกายเยกายานุปัสสีวิหารติต่อมาก็ดูอะไรดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาดูเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำห้ามไม่ได้กายเวทนาจิตธรรมปรากฏเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี้อยู่ตลอดเวลาจะดูจะรู้จะเห็นนั้นก็คือการเจริญสติทั้งสิ้นเจริญสติเพื่ออะไรสติเจริญแล้วทำให้มากแล้วโพชฌงค์ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดมีอะไรบ้างมีสติสามโพชฌงค์ธรรมวิจยะสามโพชฌงค์วิริยะสามโพชฌงค์แปลว่าอะไรบ้างเนี่ยไปเรียนรู้ศึกษาทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีอยู่แล้วขณะนี้ปฏิบัติอยู่ทำอยู่นะก
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยากจะบอกกับพวกเราว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำความรู้ด้วยความเข้าใจเราจะสามารถนำมาไปใช้ได้ในชีวิตของเราเป็นปกติเพราะเรายืนเดินนั่งและนอนมีอยู่ในอาการทั้ง 4 อิริยาบถใหญ่ถ้าเราเดินแล้วมีสตินั่นแหละ สติเกิดสติจะเกิดสัมปชัญญะจะเกิดก็คือเราสังเกตดูในขณะที่นั่งอยู่เรียกว่ามีสติเดินอยู่สังเกตอยู่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยากไหมหายใจอยู่สังเกตอยู่ในลมหายใจสังเกตลมหายใจเรียกว่าหายใจแล้วมีสติอยากไหมไม่อยากแล้วก็ทำนี่แหละ สติสัมปชัญญะจะอุปการะชีวิตของเราให้ชีวิตเหล่านั้นดีงามต่อไปทั้งในชาตินี้และเป็นเสบียงต่อไปในภพชาติต่อไปถ้าเรานั้นยังต้องเป็นผู้ที่ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกเพราะยังมีกรรมและกิเลสวันนี้ที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ย นะก็คงสมควรแก่เวลาของการประพฤติปฏิบัติแล้วล่ะแต่บางคนนั้นยังทำต่อไปได้ก็ทำต่อไปยังไม่ต้องออกสักสมาธิก็ได้ยังไม่ต้องออกจากการเจริญสติปัฏฐาน 4ทำต่อไปในการทำไปแล้วก็ฟังไปด้วยแต่สำหรับผู้ที่ไม่ไหวแล้วนะ1 ชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยนะฉันจะแย่แล้วนะเนี่ย ก็ออกจากสมาธินะแล้วเราก็จะค่อยๆแผ่เมตตากันนะทำความรู้สึกนะสำหรับผู้ที่ไม่ออกจากสมาธิทำต่อไปสำหรับผู้ที่จะออกจากสมาธิก็ระลึกรู้อยู่ที่มือขวาค่อยเคลื่อนมือขวาอย่างหัวเข่าด้านขวาระลึกที่มือซ้ายค่อยเคลื่อนมือซ้ายอย่างหัวเข่าด้านซ้าย ยกมือขวามาตั้งไว้ที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกอบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานสำหรับผู้ที่จะไม่ออกจากสมาธิจะทำต่อไปในอริยบทอย่างนั้นก็ทำไปไม่ต้องพนมมือก็ได้นะแต่สำหรับผู้ที่จะพนมมือก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลไปให้หมู่ญาติของเราที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้ว อันได้แก่ปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายอุทิศให้แล้วขอจงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังมีชีวิตอยู่อันได้แก่ บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพยดาพระอินทร์พระพรหมยมพบาลสัตว์และเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร้างผู้จองผลาญศัตรูหมู่มารทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอธิษฐานจิตเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอให้บุญกุศลที่เรานั้นได้ทำมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นขอจงเป็นภารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีสติมีปัญญารู้แจ้งแห่งธรรมในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงรู้แล้วเห็นแล้ว จนกระทั่ง
เป็นลักษณะนิสัยเป็นเหตุเป็นใจเป็นสมบัติของเราอันเข้าถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติตามสติปัญญาของพวกเราทุกท่านทุกคนยกมือท่วมศีรษะแล้วออกจากการเจริญกรรมฐานแล้วเราจะแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีและคำแปลใครว่าไม่ได้เปิดหนังสือหน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายอัพพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสำหรับผู้ที่เจริญกรรมฐานอยู่ก็เจริญต่อไปสำหรับผู้ที่ออกจากกรรมฐานในเรียบทของการที่อยู่ในรูปแบบเราก็เจริญพระกรรมฐานในสภาวะเป็นลักษณะของความเป็นปกตินะปกติในขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในรูปแบบแต่เราก็ให้รู้ว่านั่งอยู่มีสตินั่นคือเจริญพระกรรมฐานนะหายใจอยู่มีสตินั่นคือเจริญพระกรรมฐานหรือใครที่จะออกจากการเจริญพระกรรมฐานนี้แล้วจะไปแล้วนะนะเดี๋ยววันนี้ก็เนียสันชิกนะฮะไม่อยู่แล้วไปสงสารครูบาอาจารย์ที่จะมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมาอีกแล้วเนี่ยนะเนี่ยวันนี้มีครูบาอาจารย์มานะมีได้ยินไหมที่เขาประกาศนะมีพระอาจารย์คำหนึ่งนะอาจารย์อุทิศชายต่อจากนี้นะจะมีหลวงพ่อจรัญนะพระอาจารย์จรัญทักคียโนวัดหลวงขุนวินนะที่ประกาศไว้เพราะนั้นถ้าใครสนใจนะหรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจจะเนสันชิกันเนี่ยนะแต่พอมาถึงตรงนี้เปลี่ยนใจใช่ไหมใจนี้เปลี่ยนง่ายนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใจได้อย่าแต่คนที่ตั้งใจไว้พยายามมันเปลี่ยนใจก็อย่าไปยอมแพ้มันนะมารมันเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยแหละนะเพราะนั้นต้องสู้กับเขานะเพราะนั้นถ้าเรานั้นไม่ยอมเขานะเราก็จะได้มีเวลานะสำหรับผู้ที่ไปก็ต้องอย่าลืมว่าชีวิตของเรานะทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินนั่งและนอนสำหรับผู้ที่อยู่ในอิริยาบถนั่งจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเข้าห้องน้ำท่าก็ได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าทนได้อยู่ก็ทนไปนะแล้วจะนั่งในอิริยาบถนี้จะนั่งอยู่หรือจะยืนก็ได้หรือจะไปเดินก็ได้แล้วจะกลับมานั่งใหม่ก็ได้ไม่จำกัดนะการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในอิริยาบถนั่งทุกอิริยาบถที่เราจะเหยียดมือออกไปคู่เข้ามาเห็นไหมเราจะมีการสำรวมกายนั่นแหละคือศีลเห็นไหมจะเห็นใจถ้าเราสำรวมกายแล้วกายจะเหยียดไปเนี่ยปรารถนา
ด้วยความปรารถนาใดกายจึงเหยียดออกมาเราไปหยิบมีดหยิบไม้หรือจะไปกำมือจะไปแบมือไปตบไปตีไปฆ่าไปฟันกันไปทำร้ายกันชกต่อยกันเห็นไหมเห็นใจได้ว่ากายนี้เรามองกายอยู่ว่ากายเหยียดใจคุกด้วยจิตใจที่ปรารถนาอะไรเจตนาอะไรเจตนาเป็นของเว้นจากการฆ่า เราเจตนาไว้ใช่ไหมอย่างนี้นะศีลของเราก็อยู่ที่ใจเราเห็นไหมเมื่อใจเรามีศีลไม่กล้าที่จะไปตบไปตีกันไปต่อยไปฆ่าไปฟันกันเห็นไหมไม่กล้าทำเพราะใจของเราเห็นใจเราว่าใจตรงนี้มันปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทำให้ผลที่ได้รับถ้าทำไปแล้วผลที่ได้รับนั้นคือความทุกข์ใจเราจะสอนตัวเองได้นะ เพราะนั้นชีวิตเราไม่มีใครจะสอนเราได้ดีเท่ากับตัวเราที่เรารู้ได้เราเข้าใจแล้วฝึกตัวเราดีแล้วฝึกอะไรอ่ะฝึกจิตของเราว่าจิตใจของเรานั้นมีธรรมของผู้ทรงคุ้มครองอยู่ใช่ไหมเราเจริญสติปัฏฐานแล้วใช่ไหมเจริญอานาปานสติลมหายใจแล้วสติปัฏฐานย่อมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์แล้ว พชฌงค์ย่อมบริบูรณ์ทำไมพชฌงค์บริบูรณ์อ่ะพชฌงค์ก็มีปีติด้วยเห็นไหมมีสติสามพชฌงค์เราทำแล้วแต่มาทำเมื่อกี้นี้ถ้ามันยังเป็นการทำอยู่ภิกษุทำความศึกษาว่าทำความศึกษานั้นคือฝึกธรรมเข้าใจไหมแต่ในขณะนี้ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกตัว เรารู้ว่าโอ้ขณะนี้เมื่อกี้หลงไปแล้วนี่เห็นความแตกต่างกันระหว่างความรู้สึกที่ตัวเรากับความหลงที่มันหลงไปเห็นไหมถ้าเราเห็นได้นั่นแหละจึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์คือสติที่มันกระเด้งที่เห็นว่านี่เราหลงไปแล้วนะหลงไปเห็นไงก็เห็นจิตมันหลงอ่ะ จิตที่มันมีอวิชชาคือหลงลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละคือจิตหลงจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะขณะนี้เราเป็นจิตที่ดูอยู่ระลึกอยู่เราก็รู้ขึ้นมาโอ้เราเห็นจิตเราแล้วขณะนี้จิตเราไม่มีโมหะเห็นไหมจิตเรามีผู้รู้อยู่เราดูผู้รู้อยู่ผู้รู้ดูอยู่ดูอยู่จึงมีจิตผู้รู้ จิตผู้รู้ก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่แหละสติที่เกิดคือสติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้จะเป็นธรรมะที่จะบอกกับเราได้ว่าอ๋อถ้ามีธรรมะอย่างนี้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะจะ เป็นนิมิตเครื่องหมายบอกกับเราได้ว่าอ๋อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจะปรากฏขึ้นกับเรารู้อะไรรู้ไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์รู้อย่างไรรู้ว่าสติสัมโพชฌงค์เกิดแล้วธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดเมื่อธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็คือการใคร่ครวญธรรมธรรมที่พระองค์ทรงตรัสมีภาษายามใด ภาษามีอยู่อายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันภาษาย่อมมีภาษามีย่อมมีจิตที่เป็นอายตนะเชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตากับรูปกระทบกันเมื่อกระทบแล้วจักขุวิญญาณย่อมมีเมื่อจักขุวิญญาณจักขุปัสสาทะ รูปารมณ์สามธรรมทั้งสามนี้ผัสสะประชุมรวมกันอยู่เรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมเกิดเห็นนะเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเราย่อมเห็นผัสสะได้เนี่ยขณะนี้นั่งอยู่มีเวทนาไหมมองเนี่ยมองดูเห็นได้ผัสสะมีเห็นเวทนาผัสสะย่อมมี กายของเรากายวิญญาณกายประสาทะคือประสาทกายกายวิญญาณคือจิตที่อาศัยกายเกิด
แล้วมีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบกายจะเป็นเย็นบ้างร้อนบ้างจะเป็นอ่อนบ้างแข็งบ้างจะเป็นตึงบ้างไหวบ้างที่มากระทบกายเราอยู่ที่ดีๆก็สบายเวทนาย่อมเกิดก็คือสบายกายสบายนั่นกายสบายเรียกว่าสุขเวทนากายสุขทางกายเกิดขึ้นสุขทางกายเกิดขึ้นเราสาวไปหาเหตุนั่นคือผัสสะเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเราก็จะมีความร่าเริงบันเทิงใจนะในการที่จะศึกษาธรรมะหน้าตาไม่หดหู่นะยิ้มแย้มเบิกบานผ่องใสนะนะเลือดลมเปล่งปลั่งนะคนที่เจริญสติได้เป็นธรรมชาติเนี่ยนะได้ต่อเนื่องเนี่ยนะจะเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นน่ะนะทุกมันถูกนะมันถูกอะไรมันถูกสลายไปอ่ะนะเหตุแห่งความทุกข์มันถูกสลายไปอ่ะนะอะไรล่ะเห็นความทุกข์อ่ะก็คืออุปทานอุปทานที่มันยึดอยู่มันยึดมันมั่นถืออยู่นะอุปทานเราเจริญสติขึ้นมาเนี่ยนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายนี้จะถูกสลายอุปทานออกไปจิตที่มายึดกายสลายออกไปสลายจิตที่มายึดอะไรไปยึดอ่ะจิตที่ไปยึดจิตที่รู้แล้วด้วยการมีสติจะสลายอุปทานเมื่อสลายอุปทานแล้วความยึดความถือจะไม่มีเมื่อไม่มีก็จะเห็นความจริงว่าเมื่ออุปทานไม่มีนะตัณหาย่อมดับนะเพราะอุปาทานเกิดขึ้นเพราะตัณหาและตัณหามีอยู่ได้ไงตัณหามีเพราะมีเวทนาเวทนามีตัณหาย่อมมีไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นเหตุแห่งตัณหาด้วยกันทั้งสิ้นทำไมสุขเวทนาเป็นตัณหาได้สุขเวทนานั้นคือความที่จิตใจเราเสวยความสุขเมื่อเสวยแล้วจิตใจตรงนี้ถ้าไม่มีสติระลึกรู้จะไปเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มแล้วก็หลงไหลในความสุขความสุขใครไม่เพลินใครไม่เคลิบเคลิ้มใครไม่หลงไหลนอกจากคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นความสุขนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมว่าความสุขนั้นมีเกิดขึ้นทำให้ใจเรานี้ลิงรอดอิ่มเอิบเบิกบานแต่มันแวบเดียวแต่ใจดวงนั้นที่หลงไปจะเข้าไปเพลิดเพลินได้ความคิดปรุงแต่งวาดฝันเป็นอดีตอนาคตเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นต้องการความสุขนั้นมากขึ้นหรือต้องการให้สุขนั้นอยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละคือตัวตัณหานี่สุขเวทนาทำให้เกิดตัณหาทุกขเวทนาไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมทำให้จิตใจเร่าร้อนจิตใจตัณหาคือจิตใจที่ทะยานอยากออกไปนั่นเองด้วยแรงผลักดันของเวทนานะเวทนาเกิดขึ้นตัณหาย่อมมีเพราะนั้นเราก็จะเรียนรู้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ได้ร้อยเรียงกันและเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าชีวิตเรานั้นเกิดมาแล้วนั้นนะเมื่อมีตัณหาอุปาทานย่อมมีอุปาทานมีอุปาทานมีแล้วอะไรภพย่อมอุปาทานมีภพย่อมเกิดภพมีชาติเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะก็ตามมาเป็นกระบวนความทุกข์จึงเกิดขึ้นได้ด้วยประการอย่างนี้ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นแต่เพียงธรรมดาธรรมดาพอเห็นเป็นธรรมดาจะทุกข์ไหมเข้าใจซะละเมื่อเข้าใจใจตรงนี้ไม่ทุกข์เมื่อใจตรงนี้ไม่ทุกข์ก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นมีสติสัมโพชฌงค์วิริยะความเพียรธรรมวิจยะสามโพชฌงค์ก็คือการใคร่ควรทำที่ว่าไป
แล้วปีติย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมเราเหยียดรู้คู่รู้เราเห็นโอ้ใจของเรามีศีลตลอดเวลาใจเรามีศีลใจเราเป็นมนุษย์เห็นไหมจิตใจของเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐไม่เบียดเบียนกันไม่เอากายของเราไปเบียดเบียนใจตรงนี้จะมีความปีติ ปีติจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เบียดเบียนกันนั้นคือใจที่เราปรารถนาที่จะให้กันได้ให้ได้แต่ผู้ที่เบียดเบียนกันมีแต่จะเอามาเอามาใช่ไหมได้รับได้มีนั้นน่ะคือการที่จิตใจของเราต้องระวังว่าใจเรามีศีลไหมที่ใจของเรานั้นปรารถนาต้องการอะไรจะได้สิ่งนั้นมานะใจของเรานั้นตกลงจากใจที่มีศีลหรือยังว่าเจตนาของเราที่ตั้งไว้ปรารถนาที่จะ ไม่ฆ่าเจตนาที่จะไม่รักทรัพย์เจตนาที่จะไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาเขานะเจตนานั้นมันร่วงไปไหมถ้าเรามันดูเจริญสติอยู่เราจะต้องเห็นจิตเห็นใจเราได้ว่าจิตใจของเรานั้นมีสุขทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรและมีเจตนาอย่างไรอย่างไรที่เกิดขึ้นด้วยแรงของตัณหา อุปาทานที่ยึดติดอยู่เมื่อเห็นแล้วเห็นแล้วด้วยสติสัมปชัญญะก็จะสลายอุปาทานได้สลายได้เพราะเราสาวไปหาเหตุว่าอุปาทานมีเพราะมีเวทเพราะมีตัณหาตัณหามีเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะมีผัสสะเพราะนั้นเราก็สาวไปหาเหตุแล้วเราก็จะสำรวมสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกาย ใจของเราที่เป็นอายตนะภายในว่าถ้าไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบกายเย็นร้อนอันแข็งตึงไว้หรือธรรมารมณ์ที่ผุดขึ้นทางใจความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจถ้าเรา รู้ได้เท่าทันเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่กระทบสัมผัสนั้นทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ยินดีหรือยินร้ายเห็นไหมยินดียินร้ายเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทำไปเจริญสติก็เพื่อที่จะพรากใจของเราออกมาให้ละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ โลกก็คือโลกที่หมุนไปที่เกิดจากตานั้นเป็นเหตุที่ทำให้ใจเล่นไปใจที่เล่นไปนั้นคือโลกโลกนั้นก็เล่นไปเล่นไปอย่างไรความคิดที่ปรุงแต่งเล่นไปเนื่องจากตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกไปเล่นไปใจปรารถนาไปใจรู้สึกใดๆ แล้วปรารถนาอย่างไรถ้าเราดูในความรู้สึกว่ามียินดียินร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้กระทบสัมผัสอายตนะภายนอกแล้วเราก็จะเห็นว่าใจเรายินดีหรือยินร้ายมองใจเข้าไปทีเนี่ยขณะนี้ดูใจของเราสิขณะนี้นั่งอยู่มองใจสินั่งอยู่เนี่ยใจเรายินดียินร้ายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เห็นใจเราได้ไหมเห็นได้ถ้าเราดูใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เห็นเหรอกายเราเป็นสุขเป็นทุกข์เรายังเห็นเลยเห็นไหมเห็นกายเป็นทุกข์ดูใจพอดูใจอ๋อใจมันชักเร่าร้อนกระวนกระวายแต่ยังอดได้ทนได้นิ่งเฉยได้ใจก็บอกเมื่อทนได้อยู่ใจก็ยังไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ เราก็ดูต่อไปดูไปดูไปทั้งที่ทุกข์มีอยู่แต่ถ้าเราเห็นทุกข์ที่มีอยู่แล้วเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ตามจิตตามใจของเราไปเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่กายของเราที่ตรงไหนตรงไหนเห็นใจเราเป็นยังเฉยอยู่ยังปล่อยได้วางเป็นอยู่มองใจอย่างนี้ใจไม่เป็นทุกข์ พบชาติยังไม่เกิดเพราะไม่มีตัวตัณหา
ตัณหาคือมันทุกข์แล้วพอเห็นเป็นทุกข์ใจทยานอยากปรารถนาต้องการนั่นถ้าเราไม่ดูเราจะไม่รู้ว่าไอ้ความทยานอยากของใจนั้นเป็นสภาวะลักษณะของธรรมชาติของจิตของใจที่เป็นสภาวะธรรมที่มันเร่นไปเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของใจเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเราก็ไม่สามารถที่จะ ห้ามกระแสของใจได้คือกระแสของความปรารถนาต้องการที่มันเกินกว่าชีวิตที่เราจะมีอยู่ได้คือความเป็นปกติของมนุษย์ที่มันปรารถนาเกินไปอ่ะเกินไปที่ทําให้ศีลของเราทะลุด่างพ้อยแล้วเราทําตรงนั้นไปทําให้เรานั้นต้องทําไมเรานั้นได้พบกับภพชาติที่จะต้องมาเสวยความทุกข์นั้นด้วยการกระทําของเราทางกายทางวาจาก็ดี เพราะใจเราแร่นไปเพราะนั้นเรื่องของธรรมะถ้าเราเรียนรู้ศึกษาถ้ามีหลักวิชาบ้างเราก็จะสนุกนะแต่ถ้าเราไม่มีหลักวิชาเราก็ทำไปทำไปเงี้ยนะฟังครูบาอาจารย์ไปเท่าที่เราทำนะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องของอายตนะภายในอายตนะภายนอกเรื่องของผัสสะเรื่องของเวทนาตัณหาอุปาทาน เรื่องของสติปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เราก็คงจะต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องของกรรมเรื่องของกิเลสมาถึงขนาดนี้ต้องรู้นะถ้าเราไม่รู้ชีวิตเราก็จะแค่ได้เป็นผู้ฉันเป็นนักปฏิบัตินะฉันเป็นผู้ใจบุญปฏิบัติธรรมด้วยเจริญสมาธิบ่อยครั้ง หลายปีหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งกล้าด้วยละเข้าฌานได้เนี่ยนะเป็นคนเก่งเลยนะเข้าฌานเนี่ยนะไม่ได้ดูถูกเรื่องฌานนะฌานพระองค์ก็ให้เจริญไม่ใช่ไม่ให้เจริญนะแต่ถ้ามีฌานแล้วถ้าไม่ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะ เจริญธรรมะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแค่ฌานแค่นั้นเหรอพอได้ฌานฌานแค่นั้นพระที่พูดยังทําไม่ได้เลยนะฌานแค่นั้นนะมันทํายากนะฌานน่ะไม่ได้ทําง่ายๆแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจเออมันก็ไม่ยากหรอกฌานนะแหมเราถ้าเรา วาดฝันไว้เหมือนฌานมันต้องเป็นอย่างนี้นะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะเป็นปรากฏอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะปรากฏนะเนี่ยไม่ปรากฏทันทีหนึ่งนะได้สิ่งต่างๆนี่มันปรากฏมายังนะเคยผ่านมาบ้างไหมเนี่ยไม่มีแล้วปิติไม่มีแล้ววิตกไม่มีแล้วก็ดูลมหายใจไงนี่วิตกแล้วเนี่ยเอาใจของเรามาอยู่ที่ลมหายใจวิตกแล้ว วิจารณ์ก็คือเฝ้าดูเฝ้ารู้เนี่ยวิจารณ์แล้วดูลมหายใจวิจารณ์แล้วนะปิติก็เห็นว่าโอ้เวลามันนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วอู้เรานั่งได้เนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดมีสติอยู่ไม่คู่ไม่งอไม่หลับไม่เพลิดไม่เพลินสติสัมปชัญญะเราดีอยู่นี่ปิติถ้าปิติไม่เกิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าปิติไม่เกิดน้อมใจให้ปิติเกิด ว่าเราเนี่ยอิ่มเอิบเบิกบานใจเนี่ยนะเราทําได้อย่างนี้นะเรานั่งได้ตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยนึกไม่เปลี่ยนท่าอย่างเงี้ยนะทำต่อไปอย่างเงี้ยปิติย่อมเกิดไม่เกิดทําให้เกิดทําให้ใจเราปิติทําได้ไหมว่าเราเก่งหรือเนี่ยนะแต่เราเก่งก็จะบอกว่าเราเก่งสิเราเห็นว่าปิติมันเกิดแล้วนะเราก็ทําความอิ่มเอิบเบิกบานใจให้เกิดขึ้นปราโมทย์เกิดขึ้น ปีติเกิดขึ้นนี่เป็นองค์ธรรมของสัมโพชฌงค์นะปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิเมื่อปีติเกิดปัสสัทธิย่อมเกิดกายย่อมสงบระงับใจย่อมสงบระงับเมื่อปัสสัทธิเกิดสมาธิย่อมเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิเกิด อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดอุเบกขาคืออะไรคือรู้แล้วเฉย
ปล่อยวางได้อดได้ทนอยู่เฉยได้เฉยไหมเนี่ยผู้ที่นั่งอยู่เฉยได้เงี้ยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำต่อไปดูแล้วรู้เฉยรู้ลมหายใจรู้เฉยเอาใจมาอยู่กับเฉยเอาใจมาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ดูไปดูแล้วรู้เฉยรู้เฉยอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเกิดขึ้นนี่เข้ากับฌานสี่แล้วเนี่ยนะฮะฌานสี่ยังเห็นอุเบกขาเฉยอยู่อย่างเดียวจิตใจเราอยู่กับเฉยเฉยเฉยฌานสี่แล้วเนี่ยนะโอ้โหฌานสี่มันง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยง่ายที่มันทำอ่ะนะทำแล้วเรารู้ก็เห็นว่าง่ายถ้าเราออกจากตรงนี้แล้วมันจะเฉยไหมถ้าเฉยได้ฌานสี่ก็ยังอยู่กับเราอยู่ก็อยู่ไปเฉยเราอยู่กับเฉยได้อะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเรามองใจเฉย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 อยู่อย่างนี้ให้เฉยอย่างนี้ถ้าเฉยได้อย่างนี้นี่แหละจะสลัดความเป็นเราเป็นของเราออกไปเราไม่มีเราอยู่ที่ไหนเราอยู่แล้วทำไมเฉยอ่ะถ้าเราอยู่ถ้าเรามีอยู่มันต้องเป็นตัวเป็นตนที่ยิงรถออกไปแล้วที่มีความปรารถนาต้องการออกไปแล้วนี่คือภพชาติที่เกิดขึ้นมันเลยเวลามาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะว่านะก็ขอให้ญาติธรรมทุกคนนะขอให้มีความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกท่านทุกคนการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรยากแต่ขอให้เรานั้นทำความเข้าใจแล้วก็อย่าด่วนที่จะไปตัดสินใจว่าเรานั้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะชีวิตของเราที่เกิดมาพุทโธทรงสอนแม้กระทั่งเป็นมนุษย์เป็นคนพุทโธบอกเป็นสมมุติเป็นของสมมุติเราอยากจะเป็นของจริงหรืออยากจะเป็นของสมมุตินะฮะอยากจะเห็นของจริงหรืออยากจะเห็นของสมมุติเพราะนั้นถ้าเห็นของจริงก็เห็นของที่เป็นสิ่งที่จริงแท้จริงแท้ก็คือเป็นสิ่งที่เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทนที่จะอยู่ไม่ได้ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแล้วเราจะสลายความเป็นตัวเราของเราออกไปว่าตัวเรานั้นที่เรานั้นมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นทุกข์ความทุกข์เนี่ยสภาพที่เป็นทุกข์เนี่ยจะบอกว่าเป็นเราไหมไม่อยากก็เป็นเรานะทุกข์มีอยู่เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงมีอนิจจังอย่างนี้นะเราก็จะรู้ได้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ยากแล้วเพียงแต่เราต้องภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาเพียงแต่ว่าวันเวลาที่จะเกิดขึ้นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับใจของเรานั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยง่ายแต่เราทั้งหลายก็ถ้าเรารู้แล้วก็ภาคเพียรธรรมจะได้รู้หนทางว่ามรรคมีองค์8ทำกันไม่รู้ศึกษาขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกท่านทุกคนขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราสาธุชนทั้งหลายให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญThank you.